ธรรมะหลังจากทำวัดสวดมนต์เย็นช่วงนี้เป็นการบรรยายกรรมฐานขณะที่หลวงพ่อนำสมาทานกรรมฐานวันละ2เวลาแต่ว่าเป็นสมถกรรมฐานซึ่งเป็นการบริกรรมในใจหนาหรือการนับที่เรียกว่าคณะนาเช่นพุทธานุสติว่าพุทโธพุทโธ1พุทโธ2พุทโธ3เรื่อยไปตามลำดับจนไปโผล่56ซึ่งเป็นคุณของพุทโธส่วนธัมโม38คุณพระธรรมสังโฆคุณพระสงฆ์มี14รวมกันมี108อุปถัมภ์เพิ่มการนับตามหลักลูกประคำและการระลึกตามภาวนาส่วนการดำวิปัสสนานั้นต้องใช้การฟังธรรมกถาสองการคิดด้วยตนเองเรียกจินตาสามพิจารณาตามข้อทันในอารมณ์73งามสง่า6หมวดนามล้ำค่าดังว่าขาน1ขันธ์5 2อายะตนะญาณ3ธาตุ18ประการ4อินทรีย์22 5อริยสัจ6ปฏิจจสมุปบาทยอดวิถีมันวิตกวิจารณ์ให้มันดีเป็นวิธีทำวิปัสสนาขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาคเจ็ดวัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออํานวยพรแก่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการธรรมะหลังธรรมวัดเย็นออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอันมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายวันนี้ท่านเจ้าอธิการอารักยานธรรมโมโอ้สาธุสาธุเข้ามาแล้วเป็นท่านแรกจากอำเภอลี้จังหวัดลำพูนท่านเจ้าคณะตำบลนาทรายน่าจะเป็นตำบลนาทรายถ้าจำไม่ผิดก็ขออนุโมทนานะครับตื่นแต่เช้าเลยนี่ตอนนี้ในนี้ที่นี่ตีหนึ่งครึ่งนะตีหนึ่งครึ่งนั่นก็ตีหนึ่งแปดโมงโอ้แปดโมงครึ่งแล้วตื่นนานแล้วนะแปดโมงครึ่งแล้วเอ้าขอบคุณมากเข้าสู่เนื้อหาสาระกันเลยตอนนี้ก็หนาวพอสมควร
เออต่ำสุด4 องศาเนี่ยขณะนี้4 องศาเออท่านอารักษ์จะ8 โมงครึ่งแล้วครับเออนั่นถูกต้องถูกต้องเออแต่ที่นี่กำลังตี 1 ครึ่งอยู่เนี่ยตี 1 ครึ่งก็กำลังหนาว4 องศาอืมวันนี้เออที่ผ่านมาก็สูงสุดก็12 องศาเซลเซียสนะอืมเออก็มีเตาเฮ้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 นี่อาศัยเตาเลยอืมมาอย่างนั้นก็นั่งตัวสั่นเหมือนกันนะเนี่ยอืมขอบคุณมากขอบคุณมากอืมวันนี้ก็มาต่อลักษณะของสัญญา10 ประการนะว่าที่ผ่านไปนะที่ผ่านไปก็เป็นสัญญา10 ประการอืมมีอสุภสัญญาเป็นต้นนะแล้วก็นิโรธสัญญาเป็นที่สุด10 ประการแต่วันนี้จะเป็นลักษณะลักษณะของสัญญาสัญญา10 ประการนี้ซึ่งอยู่ในวิปัสสนากรรมฐานอารมณ์ของวิปัสสนาในขันธ์ 5นะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตรงนี้นี่เป็นสัญญาสัญญานี่หมายถึงสัญญา10 ประการแล้ววันนี้เรามาดูลักษณะรู้ลักษณะของสัญญาก็มาในทัสสกนิบาตอังคุตตรนิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่24หน้า135หน้า134ถึง135ข้อที่20พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐพระองค์ตรัสว่าอานนท์ถ้าเธอพึงเข้าไปหาภิกษุคิริมานนท์แล้วกล่าวสัญญา10 ประการแก่เธอข้อที่อาพาธของภิกษุคิริมานนท์จะพึงสงบระงับไปเพราะได้ฟังสัญญา10 ประการนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้นะนี่พุทธองค์ตรัสกับท่านอานนท์ก็คิริภิกษุคิริมานนท์นี่ก็มาในคิริมานนทสูตรนะคิริมานนทสูตรสัญญา10 ประการเป็นอย่างไรคืออนิจจสัญญาอนัตตสัญญาอสุภสัญญาอาทีนวะสัญญาปหานะสัญญาวิราคะสัญญานิโรธสัญญาสัพพะโลเกอนะพิรัตตะสัญญาสัพพะสังขาเรสุอนิจจะสัญญาและอานาปานสติอานาปานสติอันนี้ก็นอกจากสัญญา10 ประการเนี่ยนะบางข้อนะสัญญา10 ประการบางข้อไม่ทั้งหมดไม่ทั้ง10 ประการเธอก็มีการเพิ่มอานาปานสติเพิ่มอานาปานสติสัพพสังขาเรสุสัพพหลังสังขาเรสุอนะอนิจจะสัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญาคือเพิ่มไม่ได้เพิ่มแต่ว่าอนิจจสัญญาเนี่ยแต่ว่าในสังขารทั้งปวง
นี่สัพพะโลเกอันนภิรติสัญญานี่ก็เป็นความหมายรู้ในความไม่ยินดีในโลกทั้งปวงทุกสิ่งทุกอย่างนะในโลกเนี้ยที่ว่าดูทั้งหลายจงมาดูโลกอันตรการดูราชรถที่พวกคนเขาหมกอยู่คนเขาหมกอยู่แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่เนี่ยนะโลกหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่สวยงามและไม่สวยงามทุกสิ่งทุกอย่างทุกต่างทุกสิ่งทุกอย่างก็ว่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงให้อธิบายด้วยให้อธิบายเป็นอย่างๆไปเริ่มต้นก็อานิจจสัญญาพุทธองค์ตรัสกับพระอานนท์ว่าอานนท์ก็อนิจจสัญญาเป็นอย่างไรอานนท์ภิกษุในกรณีนี้ไปสู่ป่าสู่คนไม้หรือสู่เรือนว่างนี่นะสุญญาคาเลเนี่ยนะย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงและวิญญาณไม่เที่ยงย่อมเป็นผู้พิจารณาเห็นในความเป็นของไม่เที่ยงในอุปาทานขันธ์ห้าเหล่านี้ด้วยอาการอย่างนี้อานนท์นี่เรียกว่าอนิจจสัญญาคือกำหนดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะอานนท์อนัตตสัญญาเป็นอย่างไรอานนท์ภิกษุในกรณีนี้ไปสู่ป่าเป็นต้นแล้วพิจารณาเห็นว่าจักษุเป็นอนัตตารูปเป็นอนัตตาหูเป็นอนัตตาเสียงเป็นอนัตตาจมูกเป็นอนัตตากลิ่นเป็นอนัตตาลิ้นเป็นอนัตตารสที่มากระทบลิ้นก็เป็นอนัตตากายนี่ก็เป็นอนัตตาโผฏฐัพพะที่มากระทบกายก็เป็นอนัตตาใจเป็นอนัตตาทำคือความคิดที่มากระทบใจก็เป็นอนัตตาย่อมพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตาในอายตนะทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกหกประการเหล่านี้ด้วยอาการอย่างนี้อานนท์นี่เรียกว่าอนัตตสัญญาก็คือพิจารณาในขันธ์ห้าเนี่ยว่าเป็นของเนี่ยไม่ใช่ตัวตนเป็นของว่างเปล่าอานนท์ก็อสุภสัญญาเป็นอย่างไรอสุภสัญญาภิกษุในกรณีนี้ย่อมพิจารณาเห็นกายนี้เนื้อเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นไปพิจารณากายตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไปจนถึงศีรษะเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงมามีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆว่าในกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจเนื้อหัวใจตับพังผืดไตปอดลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีเสลดหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อแล้วก็ปัสสาวะย่อมพิจารณาเห็นด้วยความเป็นของไม่งามในกายนี้ด้วยอาการอย่างนี้อานนท์นี่เรียกว่าอสุภสัญญาอสุภสัญญาคือ
จำนะจำหมายในสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวตนอานนท์ก็อาทีนวสัญญาเป็นอย่างไรอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าเป็นต้นย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่ากายนี้มีทุกข์มากมีโทษมากเพราะฉะนั้นอาพาธต่างๆจึงเกิดขึ้นในกายนี้คือโรคตาโรคหูโรคจมูกโรคลิ้นโรคกายโรคศีรษะโรคที่ใบหูโรคปากโรคฟันโรคไอโรคหืดหอบรัตนเมธีใจยะมงคลแก้วกว้างโอ้โหใจยะมงคลแก้วกว้างตะหลีสีปิงเมืองโอ้โหสาธุสาธุรัตนเมธีท่านรัตนเมธีเจ้าอาวาสวัดตะหลีสีปิงเมืองอำเภอเมืองเชียงใหม่สาธุแล้วก็ตามมาด้วยติคาวิโลบุดดิสมงสาธุสาธุไฮอาจารย์ you got wrong date today is 21 you know because this tape this scriptwill be broadcasting will be broadcast on 22nd I'm doing beforehand ท่านทั้งหลายที่คิดว่าเวลาผิดนี่ความจริงเพราะว่าของวันที่21นั้นทำไปแล้วเมื่อวานแล้ววันนี้ทำก็เป็นของออกวันพรุ่งนี้นะออกวันพรุ่งนี้วันที่22ครับขอบคุณมากที่ที่ทักทายมา sorry I have done beforehand ท่านพระครูอนุสิทธิรคุณภูบาจีนะเจ้าสาธุไวสาว่ากันนะไว้ไปสาครับผมครูบาจีสาธุสาธุติคาวิลูด้วยติคาวิโลThis script will be broadcast on 22nd of this month the day after tomorrowsorry โอเคขอบคุณมากโอเคโอ้สุดท้ายพอดีเลยท่านพระครูอนุสิทธิรคุณครูบาจีเข้ามาเป็นท่านสุดท้ายสาธุมีท่านพระครูเดี๋ยวนะติคาวิโลรัตนะเมธีใจยะมงคลแก้วกว้างสลีสีปิงเมืองสาธุสาธุตอนนี้หมดเวลาพอดีขออำลาพรากจากผู้ชมฟังที่เดินยืนนั่งนอนฟังทั้งหลายขอให้มีความสุขใจและกายสดชื่นสบายไปตลอดกาลนำเอาธรรมะไปปฏิบัติเพื่อให้กำจัดทุกข์ใหญ่ภัยพาลพ้นเกิดตายในวัฏสงสารบรรลุนิพพานทุกท่านกันเทอญผู้มีกิเลสเข้ามาเป็นท่านสุดท้ายนึกว่าท่านพระครู สาธุสาธุโมทนา
อ๋อเจริญพร